ไม่ไม่อะลูกเริ่มไม่เงินไม่แม่ลองแป๊บแป๊บเลยเอาแถวไม้ดึงลงไปมันจะข้างหน้าต้องลงนิดหนึ่งจะได้ไม่บังกันแป๊บนึงนะครับงองๆนี่เหรอแป๊บนึงนะแม่นะโอเคซื้อดักๆไว้เด้ออะไรแล้วนะคะแม่ซ้อมเรียกไว้ลูกซ้อมเรียกไว้นี่คือคุณหญิงเริ่มละคุณหญิงเริ่มละคุณนี่เป็นคุณหญิงนะจ๊ะเอาเลยไหมเริ่มเลยเหมือนตอนรับปริญญาออกอันที่ซ้อมจริงอะออกข้างบนหมวกอะออก64ตัวหน้าใช่ไหมไม่ได้ออกตัวหลังแต่อันที่ซ้อม91ออกตัวหลังถูกกันตูมพวกนี้รวยยังไงบ้างเอายังเห็นกันแล้วหรือยังเห็นแล้วนะคะยังไงก็พวกนี้รวยกันทุกคนค่ะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เรารอคอย15วันนะคะก็วันนี้นะคะได้ถือโอกาสได้มาต้องเรียกว่าเปิดบ้านเนาะเปิดบ้านอย่างเป็นทางการนะคะเปิดบ้านเนี่ยก็คือเปิดเป็นแบบเหมือนให้คนมากราบไหว้ให้คนมาขอพรอะไรเงี้ยค่ะชื่อบ้านดีมากเลยบ้านดวงดีดิฉันรู้ว่าเพราะบ้านดวงดีเปิดเพราะว่าได้มีโอกาสได้เจอกับอาจารย์น็อตบ่อยๆนะคะตอนนั้นอาจารย์น็อตยังอยู่ในผ้าเหลืองก็เลยบอกพี่คะน้องเปิดบ้านเรียนเชิญนะคะชื่อบ้านดวงดีอ้าวเราอยู่ในหนึ่งคนดวงดีเหรอก็เลยว่างี้เอ้าถ้าแม่ไม่ดวงดีแล้วใครจะดวงดีรอช้าอยู่ยายดูสิน้ำเหลืองไหลเต็มเลยคุณคะอยากรู้อะไรถามค่ะทุกคนพิธีวันนี้ค่ะพี่นายจ้ะที่วันนี้ก็เป็นการเปิดบ้านอย่างเป็นทางการก็คือทำบุญบ้านนั่นแหละแล้วก็บวงสรวงทั้งเทพบวงสรวงทั้งพระนะคะเดี๋ยวก็จะมีพระต่อเลยเมื่อสักครู่ได้จุดธูปช่วงสักเคพอดีเลยสักเคก็คืออัญเชิญเทวดาทุกหมู่เหล่าอัญเชิญเทพทุกหมู่เหล่าลงมาเลขทุกคนได้เห็นแล้วเนาะรีบซื้อซะนะก่อนจะอั้นบอกอย่างเป็นทางการไม่เกินอีก1 ชั่วโมงเลขอั้นแน่นอนนะคะขอฝากบอกแฟนๆทั้งบ้านหน่อยค่ะค่ะเลขอะไรบ้างคะเลขอะไรบ้างเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมnumber 2นะ number 2 number 8แล้วก็อีกตัวnumber 3เหรอลูกnumber 3ค่ะก็number 3หายไปแล้วนะเหลือ2 ตัวนะจู่ๆก็หายไปอาจจะมีหายไปก็คือ0ซื้อดักไว้ด้วยแล้วบ้านเลขที่เขาดีมาก224/1/71ไหมทับ 71นะคะก็ยังไงก็ดักไว้นิดนึงนะจ๊ะก็ไม่รู้สิช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเพราะจับอะไรก็จะเป็นมันจะตรงใช่แล้วตรงมากกับบางทีบอกเลขไปอย่างวันนี้เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดที่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวคุณยายเนี่ยจะไปจับเลขอีกตัวหนึ่งก็จะมาจุดธูปเหมือนกันเข้าไปดูกันนะในTikTokกับในเพจไฮแดดเดียวอภพรนครสวรรค์เมื่องวดที่แล้วมีคนถูกในเพจของพี่ไทย40 กว่าล้านไม่รู้ก็ถูกยังไงแต่แม่โบไป30,000 กว่าบาทงวดนี้เอาคืนค่ะเอาคืนแบบอย่างสาสมเลยไม่ได้รวยเล็กๆรวยแน่นๆแล้วรวยใหญ่ด้วยพี่ไทยบอกเคล็ดลับหน่อยอยากดวงดีอยากโชคดีอยากดวงเฮงโชคลาภอะไรเหมือนพี่ไทยต้องทำยังไงน่าจะเป็นเพราะว่าพี่ไทยเป็นคนที่ไหว้เจ้าที่แล้วก็บวงสรวงแบบนี้ค่ะถ้ามีพิธีบวงสรวงอย่างอาจารย์น็อตกับอาจารย์เจเนี่ยเชิญมาว่าแม่ลูกทำบุญบวงสรวงที่บ้านเปิดบ้านดวงดีอยากเชิญแม่มาจังเลยแล้วก็มีเทพด้วยแล้วก็ไหว้ทางพุทธด้วยบอกจะอยู่ทำไมล่ะคะเพราะเราก็สายมูตัวตรงอยู่แล้วต้องบอกละมูต้องมูที่สุดหยุดอยู่ที่ความปังต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่17นะวันที่17ก็เป็นวันพระราหูย้ายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ18 ปีก็บวงสรวงอีกที่นี่ก็บวงสรวงเหมือนกันนะคะแม่ก็บวงสรวงทำบุญนั่นแหละทุกคนจะเรียกว่ามูก็คือการทำบุญก็คือขอเทพอยากจะบอกว่าการไหว้พระคือขอพรให้เรามีเสน่ห์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนเมตตาแต่ถ้าอยากรวยก็ต้องขอเทพเนี่ยจะเป็นทางลัดเลยเหมือนขออ้างมดดำนิดหนึ่งมดดำเนี่ยเขาจะมูกันอย่างหนักเลยดูสิมดดำเป็นคนเสียงแหบ เป็นคนเสียงแหบมากพิธีกรในเมืองไทยในประเทศมากพิธีกรในเมืองไทยในประเทศมั้งเสียงแหบแต่ทำไมรวยเอาแล้วมีทุกคนแบบว่าจ้างนางอะพรีเซนเตอร์เยอะมากเพราะว่านางมูเทพนะบางทีเหมือนแม่อายกตัวอย่างนะอย่างแม่เนี่ยขอเพลงหน่อยค่ะน้องนอนไม่หลับ100เลิกราคา500อีกคนเชฟบ้า10,000แม่ต้องเอาอัน10,000ก่อนเลยนะลองเชฟบ้าก่อนเลยค่ะต่อไปก็เส้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือตามสเต็ปก็คือเราต้องเส้นเหมือนการเส้นไหว้อย่าลืมนะคนถ้ามากินทุกอย่างก็ยังเส้นเลยเพราะฉะนั้นเทพก็ใครมาก่อนใครถึงก่อนมูถึงมูถูกต้องมูแพงคนนั้นก็จะได้ก่อนแม่ค่ะขนาดบอกเทพขนาดนี้แล้วคนในครอบครัวก็ยังเจอเรื่องราวเนาะอ๋อน้องใช่ไหมน้องแหวดใช่ไหมนี่ยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายเลยแต่เราก็รู้ว่าแหวดก็ไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าวอาจจะมีเจอบ้างอะไรบ้างช่วงนี้น้องก็ทำงานไม่ได้เจอน้องมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเอาจริงไม่ได้เจอมาเป็นเดือนแล้วก็ถามเขาก็โอเคน้องจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยก็คนรู้จักกันด้วยนะคนรู้จักกันด้วยเขาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังส่วนอะไรขึ้นเขาเล่าคร่าวๆเขาเล่าคร่าวๆว่าอย่างเงี้ยเขาแต่เราค่อนข้างจะรู้นิสัยของคนที่มีปัญหาตลกคนนั้นก็เขาก็ไม่ได้มีศัตรูเลยนะได้ข่าวว่าไม่ได้มีมิตรเลยนะศัตรูทั่วประเทศก็บางทีแบบด้วยความเมาเนาะน้ำเปลี่ยนนิสัยก็จะทำให้คนมาเปลี่ยนไปเห็นโทรมาขอโทษขอโพยแล้วอันนี้แต่ขอโทษเดี๋ยวก็เป็นอีกถ้ากินน้ำเปลี่ยนนิสัยไปเดี๋ยวก็เป็นอีกแสดงว่าเขาเป็นพฤติกรรมปกติของเขาพฤติกรรมไม่ใช่พฤติกรรมสันดานมากกว่าสันดานปกตินิสัยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนก็ได้ยินกิริศัพท์มาบ้างพอสมควรได้ยินเพราะว่าไม่ได้ยินเฉพาะแหวนนะได้ยินทุกคนเลยแต่เขาก็ไม่อยากจะใส่ใจอะค่ะแต่วันนั้นรู้สึกว่ามันน่าจะแรงเกินไปแต่จริงๆบางครั้งทำอะไรก็ฝากตรงนี้เลยนะคือแหวนมันก็คือน้องเราเพราะฉะนั้นทำอะไรก็เห็นแก่หน้าเราด้วยอันนี้พี่ไม่เคยเจอกับตัวไหมยังเลยเนี่ยเพราะว่าเขายุ่งกับการทำบุญเมื่อวานศาสตร์เดือน10ก็พาแม่ไปฟังเทศมหาชาติก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรเราก็คิดว่าแหวนมันคงเอาอยู่แต่ว่าพอเราได้ยินข่าวเราก็นิดนึงอ่ะว่าเด็กจริงๆไอ้คนที่เป็นข่าวเนี่ยก็เคยมาอยู่กับเรานะฮะเคยมาอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาไปโดนเส้นอะไรใหญ่โตไม่รู้ไปโดนอีเม็ดไหนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้กำลังจะทายไหมคะหน้าน้องน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน่าจะสุดทนจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยตอบอะไรได้ไม่มากพี่ไฮเคยเจอเขาทำพฤติกรรมแบบนี้กับพี่ไฮไหมคะไม่ค่ะเขาไม่กล้ากับพี่ไฮนี่ไม่กล้าเพราะเขารู้ทีนี้คงเห็นคงเมาอ่ะเมาหนักอ่ะคนอ่ะถ้ามันไม่เมามันจะไม่ก้าวร้าวได้ขนาดนั้นเห็นว่าก้าวร้าวกับทุกคนจนแบบว่าคนในงานได้ข่าวว่านะไม่ได้ยินจากแหวนนะได้ยินจากคนที่เขาอยู่ในงานแล้วให้ฟังว่าโอ้โหกลางมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพี่ไฮได้ข่าวมามันก็รู้สึกว่าไม่ก็นิดนึงก็กิ๊กนึงก็รู้สึกแวบหนึ่งว่ามันก็ไม่ควรมันน่าจะไอแหวนมันคือน้องเราทุกคนก็รู้จนตลกผู้ใหญ่หลายๆคนโทรมาถามเฮ้ยใครว่าตลกคนนั้นมันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกแหมอย่างนี้เดี๋ยวต้องคุยซะหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเรียกมาคุยแต่ทางนี้สามารถโพสข้อความขอโทษแล้วขอโทษน้องหรอใช่เห็นว่ามีการขอโทษขอโพยกันแล้วแต่เห็นแบบว่าโทรมาขอโทษอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทางพี่ไฮยังไม่ได้แบบว่าเคลียร์อย่างแล้วแหวนก็อยู่ต่างจังหวัดวันนี้อยู่ภูเก็ตมั้งสามารถเอ่ยถึงชื่อเขาได้ไหมคะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงไอวิลลี่ไงไอวิลลี่หน้าผีอ่ะบอกได้นิสัยเปลี่ยนซะนะเปลี่ยนซะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเตือนเขาเลยอยากเตือนต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอต้องคุยกันหน่อยถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ได้อยากให้เขาไปทำอะไรไม่อยากอย่าทำนิสัยอย่างนี้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนมีอำนาจอะไรมากมายก็รู้อยู่ว่ามาจากไหนและทำอะไรทุกคนไม่มีใครชอบนะทำแบบนี้เอาจริงอย่าว่าแต่แหวนอย่าว่าแต่ใครเลยอย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะแบบนี้กลัวเขาจะมีผลกระทบกับชีวิตเขาหรืองานเขาไหมคะแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็เพ่งเล็งแล้วโดยเฉพาะวงการน่ะมันแคบเขารักกันอยู่แล้วถูกไหมคะทุกคนรักกันหมดคนที่จะอยู่วงการนี้ได้คือความดีเท่านั้นความบ้าความกลางความที่แบบเนี้ยมันไม่มีแล้วอยากขาดสติทำอะไรอยากให้มีสติขอบคุณค่ะ